เดี๋ยวเราหยุดการสโลว์เวลาไว้ตรงนี้นะอู้ชุบบลืม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตายเลยแล้วก็แล้วกันนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อแย่ของฮีโร่ที่มันอันนี้นะครับโอเคต่อไปนะฮะเราจะลอง Green Arrow นะครับ Green Arrow นี่มันจะยิงกระสุนไอ้ยิงไม่ใช่กระสุนดิมาเขามีอาวุธคู่ใจของเขานะครับก็คือธนูนั่นเองนะครับรู้สึกว่าธนูมันจะมีอันเดียวแต่ว่าธนูน่าจะใช้ได้ใช้ด้วยกันได้นะครับต้องใช้อันนี้ดิต้องใช้ควีเวอร์ธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาอาวุธเอาธนูไปให้หมดเลยนะฮะแต่ธนูพวกนี้ผมเอามาแค่นี้อ่ะเพราะงั้นเราจะลองในครีเอทีฟกันก่อนนะครับอึ๊บโอเคซึ่งการจะใช้ธนูได้เนี่ยธนูเฉยๆก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าโอ้ยิงไม่เข้าอ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บชึบอันนี้เป็นธนูธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะลองใช้ควีเวอร์เนี่ยเราก็ต้องลองเอาอันนี้เข้าไปนะครับใส่ธนูเข้าไปนะครับอยากได้ธนูอันไหนก็ใส่เข้าไปครับชึบนี่ Triple Arrow นะครับซึ่งผมไม่รู้วิธีเปลี่ยนนี่สิเปลี่ยนยังไงวะกดอันนี้ป่าววะไม่ใช่ไม่นึงกดตัว N ป่าววะ N เพื่อเปลี่ยนไม่ใช่ผมกำลังลองกดมั่วๆดูเผื่อผมเจอตัวที่มันใช้เปลี่ยนอันนี้ไม่มีอ่ะตัวที่มันใช้เปลี่ยนกระสุนมันเปลี่ยนยังไงวะหรือว่าเราต้องเรียงเราอยากจะใช้กระสุนไหนแล้วก็ต้องเรียงใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งเราอยากใช้ตัวไหนเราก็ต้องเรียงป่าววะใช่ปะอะไรใช้ตัวไหนเราต้องเรียงนะฮะอึ๊บอยากใช้ไฟเวิร์กก็ต้องเรียงไฟเวิร์กมาไว้ข้างหน้านะครับชึบปังโอ้ยตีแรงว่ะไฟเวิร์กนี่ตีแรงนะครับแต่มันไม่ได้ตียิงไฟเวิร์กออกไปนะมันแค่ตีแรงเฉยๆแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับควีเวอร์อีกอันนึงนี่ก็แครอทนะครับแครอทกูยอมมาทำมะเขืออะไรเนี่ยไม่ใช่มาทำมะเขือทำแครอทแครอทนี่เฮ้ยทำให้มันมีไนท์วิชั่นหรือคือทำให้สายตาดีนั่นเองนะครับอ๋อโอเคเข้าใจละคือดาเมจต่ำแต่ว่าทำให้สายตาดีเดี๋ยวผมลองใช้กับตัวเองเดี๋ยวลองดิอันนี้ระเบิดนะครับระเบิดอยู่ไหนวะระเบิดปังโอ้10ว่ะดาเมจ10ดาเมจรุนแรงมากครับไหนลองอาวุธอันสุดท้ายนะครับไม่ใช่อันสุดท้ายดิทริปเปิลแอโร่นะครับแล้วยังมีอันอื่นอีกนะครับฮึบทริปเปิลแอโร่ปังเป็นธนู3อันนะครับก็ยิงแล้วมันก็จะกระจายออกนะครับกูรำคาญมึงมากเลยเนี่ยพูดตามตรงเดี๋ยวนะเราลองแลกกันกับอันนี้ดิไฟชาร์จไหนลองดิไฟชาร์จน่าจะยิงเป็นธนูไฟนะครับฮึบปังนี่เรียบร้อยครับใช้ได้ผลกับไอตัวนี้พอดีนะครับซึ่งยิงออกไปมันก็จะเป็นไฟชาร์จนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้จุดไฟตรงพื้นนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นข้อแย่นิดหน่อยนะครับถ้ามันจุดไฟตรงพื้นได้จะเจ๋งมากนะครับไหนลองAbilityที่ทำให้เรามองเห็นในตอนกลางคืนดิแต่ว่ามันต้องยิงให้โดนตัวเองนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองดิชึบลองต้องลองฮึบแครอทอึ๊บชึบไม่อึ๊บไม่แป๊บนึงฮึบโอ้ยเอ๋วใจเย็นแป๊บนึงสิอุ้ยผมลืมว่ามันยิงได้แค่นั้นผมต้องเก็บแครอทออกมาก่อนแป๊บนึงแครอทแป๊บนึงแครอทต้องเอาแครอทใส่ไปในนี้ก่อนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าฮึบอึ๊บไหนดูสิเราจะสายตาดีหรือเปล่าอึ๊บโอ้จริงด้วยว่ะมันทำให้มันเอาไว้ยิงใส่ตัวเองนี่ว่ะทำให้เราสายตาดีนะครับมองเห็นในตอนกลางคืนนะครับก็ไม่แปลกแครอทมันทำให้เราสายตาดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมชอบแอนิเมชันการยิงมากนะครับโอเคถือว่าเราใช้กีเนโร่ไปแล้วใช้อย่างว่าโอ้ยกูลืมใส่ชุดกีเนโร่ใช่ไหมตะกี้ผมลืมใส่ชุดกีเนโร่ไปสนิทเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ยิงธนูได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นกีเนโร่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นกีเนโร่เนี่ยเราน่าจะยิงได้เร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นใช่ไหมสวอตดาเมจโบดรอแบ็กสปีดอ๋อไม่ได้ทำให้ยิงให้แรงขึ้นแต่ว่าทำให้เราสามารถที่จะดึงธนูกลับมาได้บ่อยขึ้นนะครับก็คือดึงธนูกลับมาได้เขาเรียกอะไรเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดนไหมโหทีเดียวตายว่ะของจริงครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องดาเมจโอ้ยธนูมันตีแรงด้วยเอาธนูมันตีเฉยเลยก็ได้นะเนี่ยธนูมันตีตั้ง4ดาเมจแล้วมันบวกสวอตดาเมจอยู่ที่4นะครับมีสปินสปีดด้วยนะครับถามว่าตัวนี้โอเคไหมถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธมีธนูเพียงพอก็เป็นฮีโร่ที่โหดมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับก็คือแบบไปยิงจากที่สูงนะครับร่วมมือกันกับเพื่อนนะฮะก็เป็นฮีโร่ที่โหดมากๆหนึ่งตัวนะครับอะตอมิกควีเวอร์ก็ใช้กับตัวอยู่ไหนวะแบล็กแคนารีไม่ใช่ลอสซัสไม่ใช่ดาร์คอาร์เชอร์นะครับซึ่งดาร์คอาร์เชอร์เนี่ยมันจะทำให้ยิงเร็วขึ้น 80% นะครับก็คือยิงเร็วกว่ากีเนโร่นะครับแต่ว่าก็มีแค่นั้นแหละฮะที่เหลือก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะงั้นผมก็จะไม่โชว์ดาร์คแอโร่
นะครับต่อไปเนี่ยเราจะโชว์น่าจะใกล้จะหมดแล้วนะครับมีซินยอร์แต่ผมมั่นใจว่าผมไม่มั่นใจว่าผมโชว์ไอซาวิต้าไปหรือยังนะแต่ซาวิต้าก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรต่างนะฮะแค่ว่าเคลื่อนที่เร็วนะน่าจะโชว์ไปแล้วแหละนะฮะเคลื่อนที่เร็วเหมือนกันนะฮะไม่ได้มีอะไรต่างนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ทุกคนสโลว์ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าระหว่างที่คนหนึ่งกำลังสโลว์เนี่ยตัวนี้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าตัวอื่นนะครับตัวนี้นะคือระหว่างที่คนอื่นกำลังโซโล่เนี่ยตัวผมเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วคือจะเร็วกว่าตัวซูมอีกนะครับตัวผมนะปึ๊บแล้วรู้สึกจะตีได้บ่อยครั้งกว่านะครับเพราะว่าสปีดนี่น่าจะเร็วกว่านะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะนี่โทษนะครับเสียงทุกอย่างมาโซโล่ด้วยนะชอบมากนะฮะนี่ดูเสียงคือเสียงของทุกอย่างโซโล่นะครับดูสิไฟเป็นสีแดงนะครับเหมือนตรงข้ามกันของไอ้นี้เลยว่ะปึ๊บดูดิเอนเดอร์แมนนี่ก็น่าจะหนีเราไม่พ้นนะครับไหนลองเทเลพอร์ตหนีสิไม่พ้นว่ะนายคงเทเลพอร์ตหนีเราไม่พ้นหรอกอึ๊บชึบอื้อเห็นไหมแม้แต่เสียงยังสโลว์เลยโคตรเท่ครับคือสำหรับมอดนี้เนี่ยผมชอบระบบความเร็วของตัวพวกซูเปอร์ฮีโร่ที่เกี่ยวกับความเร็วมากนะครับเพราะมันสามารถที่จะหยุดเวลาได้ทำให้ทุกอย่างช้าลงได้เหมือนกับว่าเรามีความเร็วที่แบบเหนือมนุษย์จริงๆนะครับก็คือแบบทุกอย่างช้าลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรวะไอ้มันเรียกอะไรนะไอ้โซนิกป่ะไม่ใช่โซนิกควิกซิลเวอร์นะครับควิกซิลเวอร์เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับซึ่ง The Flashling พวกนี้เนี่ยมันเอาไว้เปลี่ยนร่างนะครับเปลี่ยนร่างเป็น The Flash ชุดต่างๆนะสมมุติว่าเรามีชุดอยู่ในตัวเนี่ยแล้วใส่เค้าเรียกอะไรเรามีแหวนเนี่ยเราก็เปลี่ยนชุดเป็นมันได้แบบได้ในทันทีนะครับซึ่งถามว่ามันต่างกันมั้ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับมันก็แค่ว่าวิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปมากมายนะครับก็มันก็แค่เรามีแหวนนะฮะแล้วก็ชุดเราก็เนี่ยเวลาเราจะเก็บแหวนไอ้เวลาเก็บชุดเราก็แค่เนี่ยฮะก็คือป้องกันประหยัดพื้นที่นะครับมันจะเหมือนกับในคอมิกจริงๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะเก็บชุดของเราไปในแหวนเล็กๆวงนึงได้นะครับก็ประหยัดพื้นที่ลงนะครับเนี่ยเวลามันจะทิ้งก็แค่เนี่ยเก็บชุดแล้วก็โยนแหวนลงไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกอย่างก็เหมือนจะหมดนะครับเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นนายใจเย็นนายใจเย็นปึ๊บโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเปลี่ยนเวลาก่อนซอมบี้น่าจะเยอะแล้วแหละโอเคต่อไปนะครับเราน่าจะโชว์หมดแล้วแหละใช่ไหมโชว์หมดยังแต่ให้โชว์ไม่หมดเดี๋ยวก็อยากให้พวกคุณไปลองกันเองนะอันนี้แอโร่ธรรมดานะครับก็น่าจะมันคนละเรื่องกันกับกีไนโร่ใช่ไหมหรือเปล่าน่าจะนะครับน่าจะคนละเรื่องกันกับกีไนโร่แต่ว่าก็คล้ายๆกันนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายนะฮะอะตอมก็โชว์ไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีของที่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะครับ Black Panther กัปตันโคลนี่ Colossus Dark Archer Deadpool ไปหมดแล้วนะครับไปหมดยังเนี่ยพวกนี้น่าจะหมดแล้วแหละ Falcon Firestorm Geomancer นี่ผมยังไม่รู้มันเอาไปใช้ทำอะไรนะแต่เดี๋ยวค่อยลองวันหลังนะครับ Iron Man เดี๋ยวใครรู้ก็บอกผมเดี๋ยวผมค่อยมาลองตอนใช้กับ IMAX ก็ได้เราอาจจะมีซีรีส์ใหม่ขึ้นมานะครับ Martian Manhunter นี่คือตัวที่ผมยังไม่ได้โชว์นะครับซึ่งมาเช่นแมนฮันเตอร์เนี่ยโคตรเจ๋งครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะฮะเอานี้มาก่อนแป๊บนึงนะครับซึ่งมันจะมีตัวที่โหดที่สุดในเกมนี้นะครับมันเป็นเทียมันเนี่ยฮะก็คือตัวนี้นะเป็นเทียห้าแต่ว่าเป็นเทียห้าที่โหดที่สุดในเกมนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับซึ่งข้อแตกต่างของเดี๋ยวผมซื้อไปเลยก็ได้ซื้อชุดของมาเช่นแมนฮันเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยซื้อก็ได้นี่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับแป๊บนึงนะมันจะมีระดับเห็นไหมเทียร์1เทียร์2ก็คือระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับเนี่ยพวก The Flash ยังอยู่แค่ระดับนี้อยู่เลยแต่ผมว่า The Flash มันเนี่ยพวกReverse Flash กับReverse Flash กับ Savita นี่จะสูงกว่าพวก Flash ไอ้ก็จะสูงกว่าพวก Flash ทั่วไปนะครับแล้วก็ The Flash กับ The Flash Hunter Solomon J Garrick พวกนี้จะสูงกว่านะครับนี่ซูมก็อยู่เทียร์3นะครับอะตอมอยู่เทียร์4นะครับเป็นไงอะตอมโคตรโหดนะครับมีแบทแมนอยู่เทียร์4เหมือนกันแบ็คแพนเตอร์เทียร์4คอลอสัสเทียร์4ไอรอนแมนเทียร์4นี่ตัวที่อยู่เทียร์5มีแค่มาเชียแมนฮันเตอร์นะครับซึ่งแค่นั้นก็น่าจะการันตีความเก่งแล้วนะครับก็คือตัวที่อยู่ระดับ5เนี่ยมีแค่2ตัวเดียวนะครับแต่ว่าชุดต่างกันเฉยๆนะครับมาเชียแมนฮันเตอร์ธรรมดานะครับก็คือแบบเดี๋ยวนะอันนี้แบบไหนเนี่ยแบบธรรมดาแบบนอกคอมิกนะครับแบบในหนังนะฮะมาเชียแมนฮันเตอร์ปึ๊บดูดิชึบมีบินได้นะครับซึ่งบินได้เนี่ยก็เป็นพลังของพี่แกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกจะบินค้างกลางอากาศไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ย
พี่แกจะมีไม่ได้มีควันบินตามใช่ไหมไม่มีฮะแล้วก็จะมีเชฟชิฟติ้งไอ้นะ intangibility invisibility flight แล้วก็ fly weakness นะครับซึ่ง invisibility นี่น่าจะหายตัวนะฮะกดเดี๋ยวนะอันนี้กายล่างหายตัวนี่กดตัวไหนวะแป๊บนึงหายตัวไอตัวกดตัว B ป่ะวะไม่กดตัว I กดตัว V V นี่ทำอะไรได้ V ทำอะไรได้วะ C ไม่มีเตี่ยอะไรเลยหรือว่าผมต้องกดอยู่ในนี้วะ D I M M ไม่ได้ไม่ใช่ผมพยายามหาอยู่เงี้ยมันต้องกดตัวไหนถึงจะเปลี่ยนร่างได้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวขอลงมาจอดตรงนี้ก่อนจอดโอเคอันนี้ก็คือintangibility นะครับ intangibility เป็น ability ของ Martian Manhunter ที่ผมชอบมากๆ1 ability ลงน้ำก่อน1 ability เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะไปเหมือนแบบทะลุสิ่งของได้นะฮะเนี่ยดูดิโคตรเจ๋งคือทะลุได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็จะมีพวกลาวาน้ำนะครับเราสามารถที่จะเนี่ยมานั่งหาเพชรหาอะไรได้นะครับซึ่งคำว่าโกงไหมโคตรโกงนะฮะเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่โกงมากๆนะครับนี่คือเหตุผลที่มันอยู่ในเทียร์5เพราะว่าถ้าสู้กันเนี่ยผมก็แค่ลงมาแอบในเนี้ยเนี่ยใครจะตามผมเจอใช่ไหมลงมาแอบในนี้ครับแล้วเวลาผมจะสู้กับใครผมก็แค่พุ่งขึ้นไปนะเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับอึ๊บสปอนมิวเซนต์ซอมบี้ก่อนเนี่ยดูดิตีแล้วให้โดนดิอึ๊บชึบตีไม่โดนอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วผมต้องการที่จะสู้กับมันนะผมก็ให้อยู่ข้างล่างนี้ครับแล้วพุ่งเข้าไปฮึบชึบฮึบชึบชึบชึบเนี่ยแล้วก็มุดกลับคืนนะครับซึ่งดาเมจของตัวเนี้ยสูงมากนะครับพูดเลยกดตัว J นะครับเพื่อที่จะกลับคืนนะแล้วก็กดตัว J เพื่อที่จะทะลุนะฮะดาเมจของตัวนี้เนี่ยสูงมากครับ99ดาเมจ reduction แทบจะไม่รับดาเมจเลยนะครับแบบเกือบจะไม่รับดาเมจ 100% เลยนะครับ attack ดาเมจบวก 250% โคตรโหดนะครับเหมือนกินยา strength เลยนะครับ 12,000 ดาเมจคือต่อยเฉยก็ตี13แล้วเนี่ยต่อยเฉยก็15-16แล้วนะครับเนี่ยแล้วตีผมเฉยผมแทบไม่เข้านะครับตีได้ดาบนี่แบบ20-30เลยนะครับโคตรโหดนะฮะแล้วก็จะมีหายตัวนะครับหายตัวรู้สึกจะกดตัว K นะหายตัวนี่คือผมหายไปแบบ 100% เลยนะดูดิคือไม่ได้แบบเหลือชุดเอาไว้เหลือดาบเอาไว้หายไป 100% เลยนะครับหรือก็คือซอมบี้เนี่ยมองไม่เห็นผมนะเห็นด้วยว่ะเพราะมันเห็นผมก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าผมไปเจอแบบซอมบี้ตัวใหม่น่าจะไม่เห็นนะถ้าผมเดาไม่ผิดเห็นนี่ว่าเป็นเพราะมันเป็นมอดป่ะเป็นมอนเตอร์ที่เป็นมอดป่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามอนเตอร์ตัวนี้เป็นมาจากมอดนะครับแต่ถ้ามอนเตอร์ทั่วไปน่าจะไม่เห็นผมนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสู้กับถ้าแบบทำซีรีส์แล้วผมได้ตัวนี้เนี่ยแบบคือสู้กันแบบตัวนี่แบบมันสู้ผมไม่ได้นะอ๋อไอตัวนี้ไม่เห็นผมนี่ถ้าผมไม่ต่อยมันก็ไม่เห็นผมนะครับแต่คือซอมบี้นี่น่าจะเห็นนะครับซอมบี้น่าจะมีแบบเซนเซอร์หรืออะไรสักอย่างของแม่งนะฮะโอเคอันนี้แล้วก็จะมีเชฟชิฟเตอร์นะครับเชฟชิฟเตอร์เนี่ยมันใช้ในการที่จะเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาผมเนี่ยก็คือตอนนี้ผมอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยอย่างเช่นผมต้องการที่จะเปลี่ยนฮะเปลี่ยนร่างเป็นตัวผมเองเนี่ยชึบผมเปลี่ยนไม่ได้นะดันเปลี่ยนได้นะเว้ยเนี่ยคือเปลี่ยนได้แต่ว่าปัญหาของผมก็คือสกินผมไม่มีไงคือผมอยู่ในระหว่างที่ผมไม่มีเด็ดนะครับก็คือผมสามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้นะครับที่ตอนนี้ผมยังมีเน็ตอยู่นะครับก็คือเนี่ยผมต้องการที่จะมีสกินเป็นสกินใครล่ะผมก็กดตัว M ครับกดตัว N กดตัว N นะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับอยากเปลี่ยนเป็นสกินใครก็พิมพ์ชื่อลงไปแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้ผมไม่มีเน็ตนะครับตอนนี้คุณเชื่อมต่อกับเน็ตอยู่เนี่ยคุณจะเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้นะครับใครที่แบบสกินใครในเน็ตก็ได้สกินที่ขวัญก็ได้สกินใครก็ได้ครับคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้ครับเจ๋งไหมล่ะสกินเพื่อนถ้าเรารู้ชื่อเพื่อนแต่มันต้องเป็น Minecraft เวอร์ชันแท้นะโอเคเราจะมึนเป็นพักๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะผมใช้เขาเรียกอะไรนะใช้พลังในการเชฟชิปนะครับก็จะเสียการทรงตัวไปสักพักหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นฮีโร่ตัวนี้เลยครับขอแตกเข้าไปครับฮีโร่ที่เก่งที่สุดในมอดนี้นะครับคือตัวนี้ครับ Martian Manhunter Head Comicนะครับอันนี้เป็นคอมิกนะฮะมาจากคอมิกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกันกับตะกี้แต่จะมีฮีทวิชั่นนะครับก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยโหดกว่าตัวอื่นนะครับโหดกว่าตัวตะกี้นะครับก็คือพ่นไฟได้นะครับทีนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจพ่นไฟตัวไหนวะพ่นไฟตัวไหนเฮดนะครับกดตัวเฮดนะครับเพื่อพ่นไฟนะครับโคตรเท่นะครับนี่ระยะไกลไหมไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับโอ้ยก็ไม่ได้ไกล
ก็ไก่นี่หว่าก็โอเคอยู่นะครับก็คือถ้าสู้กับเพื่อนเนี่ยตัวนี้โกงมากๆเลยนะกดตัวเฮดค้างไว้นะแล้วก็เนี่ยเอามือเนี่ยกดไปเลยครับเนี่ยแต่มันไม่ได้ทำให้ศัตรูลุกเป็นไฟนะครับถ้าทำให้ศัตรูลุกเป็นไฟได้น่าจะโหดนะฮะดูดิโคตรโกงโกงมากครับเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่โกงมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรายังคงหายตัวได้แล้วก็ยังคงทะลุผ่านกำแพงได้เหมือนเดิมนะครับนอกจากมึงจะหายตัวได้แล้วยังทะลุผ่านกำแพงแล้วมีฮีทวิชั่นด้วยโคตรเท่ดูดิโคตรโกงแล้วกายร่างเป็นใครก็ได้นะครับแบบหลอกใครก็ได้ครับเจ๋งดูดิผมขอโอ้ยโอ้ยแต่อย่าลืมนะครับว่าระหว่างที่เราอยู่ในดินนะครับถ้าเกิดว่าเรากลับสู่สภาพปกติเราก็จะติดอยู่ใต้ดินแล้วก็อาจจะโดนซัฟโฟเคตตายนะครับฮึบหนีมาสู้กันตัวดิตีได้เฉยผมก็ตี15แล้วอ่ะตีได้ดาบก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮึบตีได้ดาบก็ตายเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้โชว์แบล็คแคนารีโชว์ดีไหมโชว์ก็ได้แบล็คแคนารีโชว์ก็ได้ตัวนี้สูงค่อนข้างสูงอยู่นะแต่ถ้ายืนอยู่เฉยๆนะครับหลังจากไปสู้มาแล้วเนี่ยผมจะมึนนะครับก็นั่นแหละเป็นข้อเสียของตัวนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเหลือตัวเดียวมั้งใช่ไหมเหลือตัวเดียวแบล็คแคนารีเหลือตัวแบล็คแคนารีกับอตอมนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่โชว์นะเพราะว่าตัวนี้มันก็คล้ายๆกับกีไนโร่นะฮะแบล็คแคนารีอยู่ไหนวะแบล็คแคนารีนี่ฮะแบล็คแคนารีนะครับแบล็คแคนารีนี่ก็จะมีอาวุธของเขานะครับเป็นตะบองนะครับซึ่งก็โหดนะฮะตะบองนะครับCanary Cry อ๋อนี่ครับมีพลังพิเศษก็คือ Canary Cry Cry นะครับผมเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นผู้หญิงนะครับ Canary Cry นะครับกรีดนะฮะโคตรเท่นะครับกรีดแล้วแบบมันจะดันศัตรูไปข้างหลังนะครับแล้วนอกจากจะดันศัตรูไปข้างหลังแล้วเนี่ยยังทำดาเมจกับศัตรูอีกนะครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับกรีดใส่แม่งเลยนะครับซึ่งคนที่โดนเนี่ยจะได้ยินเสียงกรีดของเรานะครับแล้วก็จะมีเสียงวุ้ม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 ตามไปนะครับแต่ว่าดาเมจต่ำนะฮะมันเอาไว้ดันศัตรูไปข้างหลังนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่ครับค่อนข้างเท่เลยนะครับชอบนะครับมันเอาไว้กรีดนะครับชื้นนะครับแล้วก็อาวุธของเขานะครับก็คือ Black Canary Tactical Confest นะครับอึ๊บ Confest ก็คือตะบองนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าดาเมจนี่มันตีเป็นไงก็มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับถือว่ากากเลยนะซึ่งสู้กับตัวนี้นี่ก็ไม่น่าจะสู้ได้นะครับอาจจะต้องตายนะแต่ว่าถามว่าโหดไหมก็ไม่ได้แย่ครับโอเคผมขอเปลี่ยนเป็นอะตอมก่อนแล้วกันฮึบตอนนี้เราเป็นอะตอมอยู่นะครับอะตอมนี่ก็จะมีลีปปิ้งเป็นธรรมดานะครับแล้วบินได้ด้วยนะครับอะตอมนี่บินได้นะครับ hovering propel flight แล้วก็ size manipulation นะครับ propel flight ก็รู้สึกโอเคอันนี้ทำให้เราตัวเล็กลงนะครับตัวเล็กลงแบบฉับพลันเลยนะฮะอันนี้ทำให้เราตัวใหญ่นะครับแล้วก็รู้สึกเราจะตัวใหญ่กว่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วเราก็สามารถหลุดเข้าไปในโลกอะตอมได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราตัวนี้บินได้นะฮะแล้วก็การโจมตีนี่ตีได้มือดีกว่าตีได้ดาบนะครับตีได้ดาบมันจะลดลงนะครับนี่ดูตีได้ดาบโอ้ยอย่าใจเย็นตีได้ดาบดาเมจจะโอ้ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีนี่ว่ะเป็นเพราะมันเรามีอันนี้นี่เองไปตีพวกนี้ก่อนอึ๊บจึ๊บเดี๋ยวรอพวกนี้ตายก่อนแต่เราบินได้นะครับเพราะงั้นเราก็จะเหนือกว่าพวกแอนแมนนะครับเพราะแอนแมนบินไม่ได้นะครับแต่ตัวเราบินได้นะครับก็นั่นแหละ hovering นี่น่าจะต้องกดตัว M ป่ะวะhovering hover เนี่ย hovering นะครับกดตัว K นะครับเพราะเรามี jetpack นั่นเองนะครับทำให้เราบินได้นะครับอึ๊บชึบบินก่อนนี่แล้วก็เป็นสีฟ้านะครับเป็นไฟสีฟ้าโคตรเท่นะครับถ้าเกิดว่าเรากดตัว N ปึ๊บทำให้เราตัวเล็กลงชึบแล้วก็จะตัวเล็กลงตามขนาดแล้วเราก็ยังบินได้เหมือนเดิมนะครับเรายังค้างอยู่กลางอากาศได้เหมือนปกตินะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งเนี่ยเดี๋ยวแป๊บชึบตัวเล็กลงแล้วกูยังบินได้อีกต่างหากมาดิคือใครมันจะไปสู้คนที่ตัวเล็กแล้วบินได้วะไม่มีทางใช่ไหมล่ะคือแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่าให้กี่สีเหลืองๆไอ้กี่สีเขียวๆเราหมดนะครับมันจะเป็นสีเขียวก่อนแล้วก็เป็นสีเหลืองนะฮะชึบปึ๊บเรียบร้อยน่าจะตายแล้วแหละเยี่ยมนะครับถ้ามันหมดเราก็จะถูกดูดเข้าไปในโลกของอะตอมอีกทีนึงนะครับซึ่งเอพิโซดนี้ผมยังไม่ได้ลงในโลกอะตอมนะเดี๋ยวลงในโลกอะตอมให้ดูก่อนนะฮะชึบเดี๋ยวรอมันหมดกันแป๊บนึงปึ๊บมันโอ๊ยดาเมจโดนไฟก็ยังมีดาเมจอยู่ดีแมสคือคอลลี่โลนะครับโอเคตอนนี้ตัวผมเริ่มเล็กลงมากๆแล้วนะครับก็คือตัวเราจะเล็กลงเรื่อยๆเลยนะครับเห็นปะโอเคฮึบ3 2 1ไปแล้วก็จะมาติดอยู่ในโลกแห่งเนี่ยโลกแห่งอะตอมนะฮะซึ่งถ้าเป็นแอนแมนนี่เรารู้สึกเราจะค้างอยู่ในโลกแห่งอะตอมนะครับจะต่างกันออกไปนะครับโอเคแบล็คแคนารีนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้เนี่ยผมว่ามันตัวนี้ก็โหดนะครับเป็นหนึ่งในตัวโหดเหมือนกันนะเพราะอะตอมนี่เป็นเทียร์4นะครับเป็นเทียร์4เลยนะเว้ยโหดเหมือนกันนะฮะโอเคต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะปิดเอพิโซดนะครับก็คือของที่เกี่ยวกับ The Flash ทั้งมวลนะครับซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้นะว่าของพวกนี้เกี่ยวกับ The Flash นะฮะมันเอาไว้ติดตรงหน้าอกใช่มั้ยกับหลังมั้งถ้าผมจำไม่ผิด Tekion Device กับ Tekion Prototype นะครับชึบคลิกขวาป่ะคลิกขวาป่ะวะมันใช้คลิกขวาไม่ใช่นะวะหรือใส่เนี่ยใส่มันติดตรงหน้าอกเรานะครับทำให้เราวิ่งเร็วมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะวะไม่ใช่เอามันทำให้เราวิ่งเร็วไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจำไม่ผิดมันทำให้เราวิ่งเร็วไหมเนี่ยชุดเนี่ยจำได้ว่ามันทำให้เราวิ่งเร็วไม่ใช่เรื่องไงหรือเราต้องกิน velocity 9ไม่อันชุดนี้มันทำให้เราวิ่งเร็วไหมเนี่ยวะอยู่ใช่มันทำให้ผมวิ่งเร็ว Tekion Device Particle Shell กลายเป็นมันต้องไปชาร์จก่อนปะวะใช่ปะก็ชาร์จแล้วนี่มันต้องทำให้ผมวิ่งเร็วไม่ใช่เรื่องไงจำได้ว่ามันทำให้ผมวิ่งเร็วนะเพราะก่อนตอนเทสมอดก็มันทำให้ผมวิ่งเร็วเนี่ยเพราะใส่ชุดแล้วมันก็ต้องทำให้ผมวิ่งเร็วสิใช่ไหมไม่ใช่เหรอใช่สิแป๊บนึงโอเคผมลองหมดแล้วแม่งไม่เวิร์คครับแสดงว่ามันไม่น่าจะทำให้ผมวิ่งเร็วหรอกมั้งทำไมตอนลองแล้วกูวิ่งเร็วอ่ะผมอาจจะใส่ชุดเดอะแฟลชอยู่ก็ได้ต่อไปนะเป็น velocity 9นะครับ velocity 9เป็นยาในซีรีส์ The Flash นะครับสำหรับคนที่ดูนะใครดู The Flash มั่งแม้นใครดู The Flash เป็นพวกเดียวกันนะผมก็ดูนะโคตรติดนะติดงอมแงมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองกินยาดูนะครับชึบมันจะทำให้เราวิ่งเร็วเหมือน The Flash นะฮะอึ๊บนี่จริงๆด้วยนะครับซึ่งยานี้จะอยู่ได้ในระยะเวลา10นาทีนะฮะแต่ว่าในหนังนะครับการที่เรากินยานี้เข้าไปทำให้เราอ๋อนี่ไงมันนำถ้าเกิดว่าเราจะเรากินเฉยๆไม่ได้เราต้องใส่ชุดนี้ด้วยใช่ไหมเราต้องมีไอ้นี่อยู่ในมือนะครับไม่งั้นเราจะตายนะครับถ้าเรากินแล้วเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปด้วยมันก็จะ durability เราก็จะลดลงนะฮะชื้อนี่เราสโลว์เวลาได้ปะไม่ได้ครับเราสโลว์เวลาไม่ได้เราวิ่งเร็วได้เฉยแต่สโลว์เวลาไม่ได้นะครับแล้วก็วิ่งไม่เร็วเท่าพวกแบบ The Flash นะครับเป็นคล้ายๆรุ่น prototype นะเป็นรุ่นแบบทดลองเฉยๆนะฮะแต่ต่างกับพวก The Flash นะครับ The Flash นี่มันเป็นความเร็วแบบจากธรรมชาตินะครับของเรานี่เป็นความเร็วแบบความเร็วแบบสร้างขึ้นนะครับก็ยังโหดอยู่ดีนะครับแล้วทำไมตรงนี้มีบล็อกมีอันนี้มันไม่รู้ละโอเคก็อันนี้เป็นอันจบเอพิโซดนะครับแล้วก็เนี่ยมันอันนี้เป็นของรู้สึกมันจะเป็นของVerity มั้งจำไม่ได้ Verity มั้งแถวๆนั่นแหละฮะโอเคก็เอพิโซดนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบมีก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็เนี่ยแหละเป็นมอดอะไรนะอะไรวะซูเปอร์ฮีโร่อะไรวะลืมฟลักซ์ป่ะวะลืมช่างแม่งนะลองไปกดดูนะครับในคอมเมนต์นะครับผมจะมีให้โหลดไม่ใช่ในคอมเมนต์ใน description นะครับในคำอธิบายจะมีให้โหลดมอดนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน 1.7.10 นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมันเลยนะครับแต่เสียดายวิ่งบนน้ำไม่ได้แหมถ้าวิ่งบนน้ำได้นี่น่าจะโหดนะครับเราวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับไปแล้วครับเจอกันใน peace out